เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้ประกาศแถลงข่าวเปิดตัวต่อสื่อมวลชนแล้วทางคณะทำงานของเราเนี่ยก็ติดตามพยายามติดตามสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกของเครือข่ายที่กำลังมีบทบาทปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือรับใช้การปฏิรูปในจุดต่างๆตามความถนัดของแต่ละท่านนะครับเพื่อเป็นการรายงานให้ท่านทราบเป็นข้อมูลนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้มีภารกิจอะไรบ้างตามสิ่งที่เราประกาศเอาไว้เป็นวัตถุประสงค์4ประการนะครับภารกิจแรกเป็นภารกิจในการถักทอเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธได้กล่าวครับว่างานของเราอันหนึ่งเนี่ยคือการพยายามที่จะถักทออาจารย์ใช้คำว่าจัดตั้งพลังของประชาชนต้องมีการจัดตั้งกันขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยการจัดตั้งก็เป็นการจัดตั้งพลังของประชาชนแบบหลวมๆแบบเป็นธรรมชาตินะครับงานที่เราทำในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเชิญและก็คัดกรองบุคคลที่มีความสนใจมีความเข้าใจต่อประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายของเราว่าเราตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยเพื่อมุ่งมั่นที่จะรับใช้การปฏิรูปนะครับใครที่มีเจตนารมณ์ตรงกันแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นมีความพร้อมก็สามารถเข้ามาร่วมกับเครือข่ายของเราได้นะครับที่ผ่านมาก็มีบุคลากรนะครับที่มาสมัครเป็นสมาชิกกับพวกเราเนี่ยทั้งหมดณปัจจุบันนะครับมี275ท่านนะครับใน275คนนี้เนี่ยเป็นชาย170นะครับหญิง105คนนะครับสามารถระบุวิชาชีพแล้วก็อาชีพที่ทำได้จำนวนหนึ่งนะครับก็มีทั้งนักวิชาการมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยมีข้าราชการมีนักการเมืองและอดีตนักการเมืองมีกลุ่มที่ทำงานทางด้านประชาสังคมมีศิลปินนักแสดงนักร้องนักเขียนผู้กำกับนะครับและนักธุรกิจเอกชนรวมทั้งกลุ่มวิชาชีพอิสระต่างๆนะครับในจำนวนนี้เนี่ยประมาณว่าอยู่ในกรุงเทพครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเนี่ยขณะนี้เรากำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกนะครับก็พบว่าข้อมูลของสมาชิกนั้นเนี่ยบางส่วนก็สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการที่จะพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังขาดข้อมูลนะครับประมาณว่า1ใน3เนี่ยยังขาดข้อมูลที่จะที่อยู่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกนะครับแต่ก็มีประมาณ1ใน3นะครับที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วโดยระบบของอีเมลแล้วนะครับขณะนี้เรากำลังขยายฐานสมาชิกนะครับไปยังต่างจังหวัดครับมีหลายจังหวัดที่ได้ทราบข่าวจากการเปิดตัวของเราเมื่อคราวที่แล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีการจัดเวทีขึ้นมารีสตาร์ทประเทศไทยในจังหวัดลพบุรีในจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้เราก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็พบว่ามีความสนใจของผู้ทรงคุณวุฒินะฮะแล้วก็เห็นด้วยกับแนวทางที่เรากำลังทำนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยการจัดตั้งกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทุนทางสังคมสูงในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพลังสำรองอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธว่านะครับแล้วก็เป็นหลักทางสังคมหลักทางด้านจริยธรรมหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภาคปฏิบัติในระยะยาวนะฮะที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับเราคาดว่าภายในสักประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีสมาชิกจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามานะรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะถึงหลักพันนะครับภารกิจที่2ครับเป็นภารกิจร่วมประคับประคองประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นภารกิจที่เราประกาศไว้นะครับเมื่อการแถลงข่าวคราวที่แล้วเมื่อวันที่28มกราคมนะครับอันนั้นเป็นการแถลงข่าวก่อนการเลือกตั้งวันที่2นะครับในตอนนั้นเนี่ยที่ประชุมเนี่ยมีความอึดอัดครับข้องใจพอสมควรเพราะว่าท่านสมาชิกหลายท่านเนี่ยก็มาเนี่ยพร้อมกับความหวังความรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นมาตรการออกไปจากเครือข่ายที่ว่าด้วยเรื่องวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ลอบทำร้ายประชาชนผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่เนืองๆที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเสียชีวิตบาดเจ็บกันไปนะครับ อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยพอเลิกประชุมแล้วคราวที่แล้วนะครับสมาชิกของเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งครับมานั่งคุยกันต่อแล้วก็บอกว่าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยออกไปช่วย เพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับสมาชิกจำนวน8ท่านฮะได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงผบ.เหล่าทัพนะครับ เพื่อที่จะขอร้องนะฮะให้ทางทหารเนี่ยมาช่วยเฝ้าระวังเหตุร้ายในจุดต่างๆที่มีประชาชนชุมนุมโดยสันตินะครับก็เป็นการปฏิบัติการโดยสมาชิกเครือข่ายกลุ่มหนึ่งประมาณ8คนนะครับสำหรับในคราวนี้เนี่ยจากบทเรียนในคราวที่แล้วก็ทำให้สมาชิกพอรู้ว่าวันนี้จะมีการประชุมรีสตาร์ทประเทศไทยครั้งที่2ที่สมาชิกจะมารวมกันสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการจิบประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแล้วได้ยกร่างนะฮะได้ร่างเป็นจดหมายเปิดผนึกครับถึงประธานศาลฎีกานะครับประธานรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยเรื่องของการโกหกเราจับประเด็นว่าการโกหกเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและในระยะยาวเนี่ยขณะนี้การโกหกเนี่ยโกหกแบบรายวันโกหกแบบหน้าด้านๆเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครจะต้องรับผิดชอบอะไรขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไทยเฉยคือไทยวางเฉยเรื่อยๆปล่อยให้อย่างนี้ไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่รู้อะไรที่เป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นการทำลายเรียกว่าคุณธรรมพื้นฐานของสังคมไทยในระยะยาวอันนี้ก็จะอยู่ในแฟ้มของท่านนะครับมีจดหมายเปิดผนึกตรงนี้ไม่ได้ออกในนามของเครือข่ายนะครับเราจะไม่ออกอะไรในนามของเครือข่ายถ้าไม่ได้มีการมีฉันทามติจากสมาชิกได้รับทราบรับรู้กันก่อนนะครับดังนั้นถ้าจะออกไปนั้นเนี่ยก็ลงนามกันโดยตามอัธยาศัยนะครับใครใครลงนามลงนามใครไม่สะดวกใจลงนามก็ไม่ต้องนะครับถือว่าเป็นปฏิบัติการฉับพลันทันทีของพลเมืองผู้เอาธุระกับสังคมแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องที่3ครับเป็นภารกิจในเรื่องของการน้อมตัวเป็นผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยคณะทำงานของเราก็ติดตามชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจรวมทั้งคอยสนับสนุนบทบาทของเพื่อนสมาชิกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้การปฏิรูปในบทบาทต่างๆที่หลากหลายนะครับบางท่านอาจจะเป็นคนที่กล่าวขึ้นกล่าวปราศัยต่อฝูงชนมวลชนต่างๆทั้งหลายบางท่านอาจจะเขียนบทความบางท่านออกแถลงการณ์หรือบางท่านที่เป็นศิลปินก็สื่อสารเรื่องราวการปฏิรูปนะครับจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั้นนะฮะโดยผ่านบทละครบ้างบทประพันธ์ต่างๆทั้งหลายบ้างอันนี้ก็เราได้ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจชื่นชมซึ่งกันและกันนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ชูยุทธได้พูดก็คือว่างานของเราตั้งใจว่างานจะขับเคลื่อนหรือว่าสนับสนุนหรือรับใช้การปฏิรูปเนี่ยเป็นงานระยะยาวและเป็นงานที่ยากคงต้องทำไปอีกนานดังนั้นการวางแผนเพื่อจัดขบวนการเดินทางไปในระยะยาวนั้นเนี่ยในเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับทางเครือข่ายของเราเนี่ยโดยคณะทำงานเนี่ยได้ร่วมกับโครงการที่เรียกว่า Thailand Development Forum นะครับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาแล้วก็สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะนะครับรวมทั้งสสสและล่าสุดเนี่ยทางสกว.โดยท่านอาจารย์ศิลพรฮะก็มานั่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็ประวัลนาตัวว่าจะมาช่วยทำในเรื่องของสาระการปฏิรูปนะครับเป็นประเด็นต่างๆทั้งหลายนะครับในเบื้องต้นนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำเป็นชุดข้อเสนอทางนโยบายที่ประมวลมาจากความรู้จากคณะของท่านอนันต์ของท่านอาจารย์ประเวศและก็อื่นๆเนี่ยนะครับได้ตั้งโครงเอาไว้เนี่ย12ประเด็นนะครับเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของสภาประชาชนเรื่องของการปฏิรูปการปกครองและการกระจายอำนาจเรื่องของตำรวจและกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการตรวจสอบการขจัดทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการปฏิรูปการเมืองระบบราชการเรื่องของการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมเรื่องของการปฏิรูประบบพลังงานเรื่องการปฏิรูปการศึกษาระบบการเรียนรู้เรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจป้องกันทุนผูกขาดและการกระจายรายได้
แล้วก็ปฏิรูปสังคมเพื่อฟื้นฟูคุณธรรมเข้มแข็งและไม่ทอดทิ้งกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ทางจะมีคณะทำงานหรือว่ามีสถาบันนะฮะที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นนะฮะจะเป็นผู้ที่มาช่วยเราทำงานไม่ใช่ว่าเครือข่ายของเราจะต้องไปทำทุกเรื่องแต่ว่ามั่นใจได้ว่าจะมีทีมหนึ่งที่จะเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนงานระยะยาวนะครับภารกิจที่4ครับเป็นภารกิจในการสร้างเสริมเครือข่ายเฉพาะประเด็นและเฉพาะพื้นที่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็มีการร่วมมือกับทางกปปส.นะครับทางกปปส.โดยคุณสุเทพ เทือกสุบรรณเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกับทางพวกเราว่าเขาเนี่ยอยากจะจัดวงพูดคุยกันในกลุ่มวิชาชีพว่าในกลุ่มวิชาชีพเนี่ยมองเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับโดยขอเริ่มต้นจากวิชาชีพแพทย์ก่อนนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายที่ไปช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการประชุมนี้นะครับการเชิญนั้นเป็นกปปส.เป็นคนเชิญแต่เราเนี่ยไปช่วยเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการจัดประชุมนะครับที่ผ่านมาก็จัดในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์นะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กลุ่มวิชาชีพวิศวกรนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์และก็กลุ่มข้าราชการนักปฏิรูปคือข้าราชการประมาณ 8-9 กระทรวงฮะที่ไปขึ้นเวทีกปปส.และประกาศจุดยืนอย่างนั้นเนี่ยเราได้เชิญมาที่โรงแรมนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับเมื่อวันที่12นะครับก็มีการระดมความคิดกันถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยในภูมิภาคอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่ามีความตื่นตัวในเรื่องนี้เนี่ยมากมายนะครับที่ลพบุรีที่ขอนแก่นก็มีการจัดเวทีระดมความคิดกันเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ขอการสนับสนุนไม่ว่าเป็นบุคลากรไม่ว่าเป็นวิทยากรไม่ว่าเป็นเอกสารต่างๆทั้งหลายเนี่ยจากเครือข่ายของเรานะครับเราก็ได้ซัพพลายให้แล้วก็ไปช่วยดำเนินการนะครับตามสมควรนะครับท่านผู้มีเกียรติครับกิจกรรมรีสตาร์ทประเทศไทยครั้งที่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อจะแถลงข่าวเปิดตัวนะครับโดยที่เชิญพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยมาร่วมกันรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนซักถามกันนะครับกับผู้ที่เป็นฝ่ายที่คณะทำงานผู้ริเริ่มนะครับสมาชิกทั้งหลายเนี่ยที่มาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยได้สนทนาได้แสดงความคิดเห็นเลยนะครับก็กลับไปพร้อมกับความรู้สึกหงุดหงิดพอสมควรนะครับกิจกรรมครั้งที่สองนี้เนี่ยเจตนาของเราเนี่ยเราจริง อยากให้ท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มาพบปะกันวันนี้แล้วอยากให้มีเวทีหรือมีโอกาสได้สารสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันนะครับในตอนท้ายของการประชุมวันนี้เนี่ยเราจึงจัดในลักษณะเป็นค็อกเทลเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้อยู่นะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะตามอัธยาศัยนะครับทั้งหลายครับเรื่องของการเตรียมการปฏิรูปในระยะยาวอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราได้เตรียมการเอาไว้พอสมควรอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับมีประเด็นปัญหาที่คณะทำงานของเราทั้งอาจารย์ธีรยุทธแล้วก็คณะของพวกเราเนี่ยมีความห่วงใยนะฮะมีความห่วงใยอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าทำอย่างไรรัฐบาลที่โกงกินกันถึงขนาดนี้ชั่วร้ายกันถึงขนาดนี้ใช้อำนาจถึงขนาดนี้เนี่ยจะไปสักทีแล้วก็จะเปิดทางให้กับการปฏิรูปที่เราอยากจะไปเนี่ยได้แต่ตราบใดที่ยังออฟสตักอยู่อย่างนี้เนี่ยฮะการปฏิรูปก็เคลื่อนไม่ได้นะครับเพราะการปฏิรูปเนี่ยคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะที่เป็นรัฐบาลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะไปแบบไหนจะลาออกก็ไม่ยอมลาออกไล่ออกก็ไม่ยอมไปมา5ล้านคนแล้วก็ยังอีกนะครับจะรอให้ศาลหรือว่าปปช.เนี่ยตัดสินก็ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้จะออกมาแบบไหนทายอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับตรงนี้จึงเป็นที่อึดอัดนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการขบคิดผมหวังว่าในวันนี้เนี่ยประเด็นของชาวนานะครับจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำให้ท่านคิดออกว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับก็ฝากท่านผู้มีเกียรติได้ช่วยกันขบคิดระดมสมองได้เปลี่ยนกันต่อไปนะครับ